เสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ให้แย่เจ็บป่วยไม่ต้องกังวลค่ารักษาเพราะทุกคนมีสิทธิจะรักษาด้วยปฏิบัติการ1330ตอนผู้ใหญ่ไกลโรคสถานีอวกาศแจ้งพบรหัสผิดปกติ HPV หุ่นยนต์ใจดีเข้าประจำการรับทราบปิ๊บตรวจพบรหัสผิดปกติลอยตัวขึ้นมาจากพื้นโลกและขยายตัวอย่างรวดเร็วรูปร่างน่ากลัวเป็นสารลอยอยู่ทั่วไปบนอากาศตรวจสอบที่มาด่วนรับทราบปิ๊บทำการสแกนข้อมูลพบต้นตอเป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมาจากสองสาวชาวโลกปิ๊บข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันไม่มียารักษาการดูแลตัวเองและป้องกันจะช่วยให้ห่างไกลจากภัยร้ายนี้ได้ว้ายหมูเนี้ยหนูมีอาการไม่ค่อยดีเลยประจำเดือนมาผิดปกติตลอดอะจริงสิหนูป้าก็เป็นเหมือนกันจริงๆป้าก็วัยทองแล้วแต่มันยังมีเลือดประจำเดือนออกมาป้ากังวลเหมือนกันนั่นน่ะสิที่ผ่านมาหนูก็ชอบดื่มชอบเที่ยวไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยส่วนป้าก็อายุมากแล้วร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมพบข้อมูลเพิ่มเติมปิ๊บยีนมะเร็งนี้มาจากกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ไว้ทำงานอายุ 25-59 ปีโดยเฉพาะผู้หญิงมียีนนี้อยู่ในตัวหลายคนและหากปล่อยไว้เป็นอันตรายต่อชีวิตประสานหน่วยบริการเครือข่ายบนพื้นโลกตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีไว้ทำงานเข้ารหัส1330ภารกิจสื่อสารชาวโลกรับคำสั่งพร้อมปฏิบัติภารกิจเจ้าค่ะแสงอะไรกันเนี่ยโอ้ป้าไม่เคยเห็นท้องฟ้าเป็นแบบนี้มาก่อนเลยไปตรวจคัดกรองอะไรน่ะนี่มันแผนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเรานี่นาเอ๊แปลกจังว่าแต่หรือว่าพรุ่งนี้เราควรไปตรวจสุขภาพอ่ะจะไปไหนข้าจะตามไปสิงในร่างชาวโลกแล้วก็ขยายเซลให้เติบใหญ่เป็นเนื้อร้ายทำลายชีวิตทุกคนแย่แล้วเจ้าสารพันธุกรรมตัวร้ายมันวางแผนจะครองโลกสถานีอวกาศจัดการด่วนเรียกหุ่นยนต์ใจดีจัดการด่วนรับทราบปิ๊บฟังไว้ก่อนเถอะเจ้ามนุษย์คนไหนไม่ดูแลสุขภาพเครียดพักผ่อนน้อยกินอาหารไม่ถูกหลักมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ถุงยางข้าจะไปทำให้ร่างกายเจ้าเกิดเซลล์ผิดปกติเพราะข้าคือเซลล์มะเร็งฟังไว้ก่อนเถอะโอ้ยสิทธิประโยชน์ฟรีสำหรับคนไทยทุกคนคือการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกสำหรับสาววัยทำงานอายุ 30-59 ปีเราตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test โดยให้สิทธิ์การตรวจ1ครั้งทุก5ปีเลยค่ะเราจะส่งชุดตัวอย่างการตรวจไปที่หน่วยบริการที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อแจ้งผลกลับมาให้ทราบภายใน7วันค่ะส่วนคนที่เป็นมะเร็งเต้านมและทายาทสายตรงก็จะได้รับสิทธิ์ตรวจยีนมะเร็งกลายพันธุ์จะเริ่มเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะตอนนี้ถึงคิวแล้วขอเชิญเข้าตรวจคัดกรองได้ค่ะ7วันผ่านไปคุณได้รับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่1แต่โชคดีที่คุณมาตรวจทันก่อนที่มะเร็งจะลุกลามยังโชคดีที่รีบมาตรวจแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหายได้จากนั้นทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการติดตามผลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาวๆอย่าละเลยสุขภาพกันนะให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก1ครั้งทุก5ปีก่อนจะรักษาไม่ทันนึกถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทนึกถึงสปสช.มีสิทธิรักษาส่วนตัวสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสิทธิประโยชน์ฟรีของคนไทยทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะทุกคนมีสิทธิรักษาส่วนตัวสายด่วนสปสช.เราพร้อมดูแลคุณคุณภาพชีวิตดีแน่เสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ให้แย่เจ็บป่วยไม่ต้องกังวลค่ารักษาเพราะทุกคนมีสิทธิจะรักษาสิทธินั้นเรียกว่าสิทธิสปสช.สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330นะครับ